สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวไปเฝ้ารับเสด็จแล้วที่มาเสียงตะโกนก้องในหลวงสู้ๆหลังจากที่เหล่าประสบนิกรได้เข้าเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์รัชกัญญาไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานวันปิยมหาราชที่สร้างความปลาบปลื้มให้กับปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะภาพที่ล้นเกล้าทั้งสองพระองค์มีต่อเด็กน้อยรวมถึงเหล่าประชาชนจำนวนมากมายที่นั่งเรียงรายอยู่สองข้างเสด็จพระราชดำเนินผ่านล่าสุดมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้เล่าเรื่องราวของตนเองซึ่งเธอได้ไปเฝ้ารับเสด็จเมื่อวันที่24ตุลาคมและเธอได้เล่าที่มาของคำว่าในหลวงสู้ๆรวมไปถึงที่มาของภาพพระราชินีชู2นิ้วโดยเธอได้เล่าบรรยากาศตอนขาที่ไปรับเสด็จพระราชดำเนินไปพระบรมมหาราชวังเจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวท่านจะเสด็จพระดำเนินมาตามแนวถนนนะทุกคนแยกย้ายไปทำธุระแป๊บแล้วเดี๋ยวกลับมาจองที่นั่งไม่มีใครสละที่ก็มีน้ำมีอาหารมาแจกอาหารนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์ไม่ใช่ภาษีจากรัฐบาลนะจ๊ะน้องผู้ชาย 3-4 คนที่นั่งข้างๆก็คงหิวอะแต่ก็แบบไม่กล้าที่จะขอข้าวเขาก็ตะโกนขอข้าวให้เขาจากข้างหน้าส่งให้เขาเขาก็เกรงใจนะไม่ครับพี่ทานได้เลยเราก็บอกว่ากินแล้วไม่เอาหรอกค่ะเขาถึงรับไปสักพักก็มีน้องผู้ชาย2คนมานั่งข้างๆน่าจะเหมือนไม่เคยมารับเสด็จมาก่อนใส่เดฟมาเลยกางเกงยีนไม่ยืดก็นั่งหลายชั่วโมงอะเนาะเมื่อยแหละดูออกน้องบอกว่าเมื่อยมากเลยครับพี่เปลี่ยนท่า15รอบดูออกว่าน้องเมื่อยมากป้าข้างหลังก็บอกยืดขาออกมาได้นะป้าไม่ถือเดี๋ยวจะไม่ไหวน้องก็ไม่กล้ายืดก็บอกน้องเดินยืดเส้นยืดสายก่อนช่วยได้เยอะนะน้องบอกกลัวลุกเสียม้าครับเราเลยบอกยินเดฟไม่ใช่คำตอบค่ะเดินเถอะครั้งหน้ากางเกงวอร์มเชื่อพี่มีประสบการณ์พอในหลวงใกล้จะเสด็จน้องก็บอกป้าข้างหลังเปลี่ยนที่กับผมไหมครับจะได้ใกล้ๆอีกป้าบอกฮะงี้ก็เอาสิขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งนะพอป้าบอกขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งพี่ข้างหน้าหันกลับมาถามป้านั่งที่ผมไหมครับหากันกระจายป้าคนข้างหลังฝั่งขวาเหมือนที่บ้านโทรมาตามอยู่ไหนแล้วป้าบอกยังไม่กลับยังทรงพระเจริญอยู่เลยคือบรรยายมันสนุกอะไม่มีใครเครียดพอในหลวงเสด็จพระดำเนินมาใกล้ๆเรานั่งแถวที่3คนนั่งแถวหน้าก็คือเริ่มนั่งทับเส้นนั่งคุกเข่าคือถ้าแถวหน้านั่งยืดตัวขึ้นมาข้างหลังมันก็มองไม่เห็นไงตอนที่ยังเสด็จมาไม่ถึงดีเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ตะโกนบอกข้างหน้านั่งพับเพียบนะครับอย่าลุกข้างหลังจะได้เห็นทุกคนก็ยังคงคุมสติอยู่ก็พับเพียบแต่พอมาระยะ2เมตรเนี่ยไม่มีใครคุมสติได้แล้วอะคือแบบเหมือนมาดูคอนเสิร์ตจริงๆทุกคนต่างตะโกนทรงพระเจริญทรงพระเจริญทีนี้ป้าข้างหลังไม่ได้หันไปมองข้างหน้าเขาด้วยซ้ำว่าใครก็จดจ่อกับภาพในหลวงพระราชินีตรงหน้าเนาะป้าก็ตะโกนมาในหลวงสู้ๆในหลวงสู้ๆที่นี่น้องผู้ชายที่นั่งข้างๆที่ย้ายไปนั่งข้างหลังก็เริ่มตะโกนใส่หูในหลวงสู้ๆในหลวงสู้ๆที่นี้ทรงพระเจริญก็เริ่มเปลี่ยนละในหลวงสู้ๆในหลวงสู้ๆที่นี้ก็ในหลวงสู้ๆกันหมดพระราชินีก็ชู2นิ้วตอบทุกคนที่อยู่ที่ตรงนั้นตะโกนกันคอแหบคอแห้งถ้าพูดถึงความไม่สำรวมมันก้าวข้ามไปแล้วอะแต่ไม่มีใครแสดงอาการก้าวล่วงใดๆทุกคนแสดงออกด้วยความรักความปลื้มปิติแสดงออกทางสีหน้าแววตาทุกคนของแบบนี้มันโกหกกันไม่ได้นะทางนี้ถือเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ประทับใจที่ได้ใกล้ชิดในหลวงกับพระราชินีจนหาที่สุดไม่ได้ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณค่ะ